สบายดีทุกคนมาต่อในวิดีโอที่2เนาะที่จะนำพาทุกท่านเดินทางไปบึงพระบาทแอลขันเนาะก็คืออยู่ที่อุทยานภูเขาควายเนาะก็คือจะเป็นจุดหนึ่งเนาะที่หลายๆคนอยากจะเห็นและก็หลายๆคนมีความอยากจะเดินทางมาเนาะแต่รู้สึกว่าระยะทางก็ค่อนข้างว่าจะไกลเป็นการย่างขึ้นภูเนาะเป็นภูหินเนาะก็คือดังภาพที่ทุกคนเห็นได้เห็นในวิดีโอที่ผ่านมานั่นเนาะและในนี่ก็คือจะแม่นเป็นประตูเข้าเมืองเนาะก่อนที่จะเข้าไปฮอดจุดนั้นจะมีรูปปั้นปูกับญาเนาะที่เป็นยักษ์เนาะนี่ฟังทางกำซ้ายนี่เป็นปูเนาะฟังทางกำนี่จะเป็นญาเนาะทุกคนก็เป็นป้อมยามก่อนที่เราจะเข้าไปในขอบเขตปิ่นในเมืองคันว่าวาไทยคือในนิทานเนาะในหนังที่เขาเห็นจังสิก็จะเห็นว่าเป็นประตูเข้าเมืองนั่นแหละเข้ามาแล้วทุกคนนี่หุบปั้นยักษ์เนาะอันนี้ฝากนี่ก็จะเป็นปิ่นหุบปั้นยักษ์เป็นญาปวดนี่แบบนี้เนาะแล้วก็ฟังทางกำนี้จะเป็นปูเนาะอยากจะหอบหอบไปหนึ่งนะทุกคนเนาะเพราะว่ายางมากอะสมองสี่สิบห้าสิบแล้วเกือบเข้าสองสมองแล้วเนาะถ้าแนมจากจุดนี้ลงไปก็จะเห็นพูนเนาะนครหลวงก็พูนเห็นเดี๋ยวพอแวบๆเนาะพูนเนาะอยู่ปลายขี้เฟื่อพูนนะทุกคนป่ะยางต่อไปยางต่อเนาะนี่เขาก็จะเห็นลักษณะประมาณนี้เขาเข้ามาก็เป็นด่านใกล้แล้วเพื่อนว่าลุงผู้ที่เพื่อนนำพามากับว่าใกล้แล้วจุดนี้ก็จะมีเป็นรูปปั้นของพญานาคเนาะวันนี้เขากล่าวไหว้สักการะบูชามีปกโพนี้เป็นนันเทิงพูดนะจะเป็นผมเสื้อส่วนบุคคลเนาะเพราะว่าสังเกตเห็นสิ่งนี้อย่างในคำเสานี่ก็ผมเสื้อของประชาชนลาวก็เสื้อว่าทำอยู่ให้สุขภาพแข็งแรงให้มีกำลังวังชาในการย่างไปเรื่อยๆเนาะก็จะเห็นหลายอย่างธรรมชาติเห็นต้นไม้เนาะเป็นอีกครั้งหนึ่งเนาะที่ได้ย่างไก่ขนาดนี้ระยะทางกับ4กิโลThank you.
ตอนนี้กับแมนได้ยางลงมาจากศาลาพักพรแล้วเนาะหลังจากที่ได้ยางมากับแมนไซเวล่าหลายนาทีเติบเนาะเกือบว่า2ชั่วโมงพุ่นแหละก็ได้มาพักกินข้าวแล้วปานนี้จะนําพาทุกท่านเนาะมาเที่ยวชมแล้วก็มาเบิ่งก้อนหินอยู่ที่สถานที่ดังกล่าวนี้จุดบริเวณนี้ทุกคนจะเห็นว่ามีก้อนหินหลายก้อนแล้วก็มีลักษณะที่แตกต่างกันได้ทุกคนมันก็เป็นสิ่งที่แบบว่าธรรมชาติสร้างขึ้นเนาะก็เห็นให้เฮาได้เห็นมีความสวยงามอีกแบบนึงทุกคนเบิ่งสังเกตเบิ่งลักษณะก้อนหินก้อนนี้เนาะนี่ทุกคนเห็นบ่มันจะเป็นแบบนี้เนาะมันจะเป็นแปลกๆเนาะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่นี่เนาะเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้เห็นภาพที่แบบว่ากว้างขึ้นเนาะแล้วก็ได้เห็นมุมมองทีชัดเจนขึ้นก็จะแม่นเป็นภาพวิดีโอมุมสูงเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าก็ได้ถ่ายเอาไว้แล้วนะทุกท่านเนาะเดี๋ยวอันนี้เนาะอันนี้มันจะเป็นด่งเลยแหละเนาะคันสิว่าเป็นด่งเป็นจุดเลยก็ว่าได้เพราะว่าก้อนหินเหล่านี้นี่นะทุกคนมันก็มีแต่เฉพาะอยู่ส่วนบริเวณนี้ทุกคนแล้วลักษณะที่เป็นแบบลงไปเลยนะเห็นบอกมันจะเป็นรีบจุดนี้แหละเป็นก้อนหินใหญ่ที่สุดนะอยู่จุดนี้นี่เป็นลักษณะประมาณนี้ก็สมกับที่แบบว่าใช้เวลาเนาะในการยางมาก็คุ้มค่าอีหลีนี่จุดนี้ก็มีจุดนี้อีกนะเป็นป่าเลยเนาะก้อนหินที่บอกข้าพเจ้าว่ามันแปลกบนที่บอกว่ามันมีก้อนที่ยองกันอยู่เนาะถ้าเบิ่งจากก้อนหินก้อนนี้เนาะมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายคือกับเป็นกำแพงนี่แบบนี้แล้วก็มีอีกก้อนนึงมายองอยู่ถึงนั้นแล้วก้อนนี้ก็คือกันเนาะคันโบมาเห็นกับตาไอ้ฝากเจ้าเกิดบ่เชื่อเนาะว่ามันจะงามงดงามขนาดนี้เนาะมันก็คุ้มค่าอยู่กับการที่เฮายางมาก็ถือว่าไกลเต็มเนาะ4กิโลเนาะจึงมาฮอดสถานที่ดังกล่าวนี้จุดนี้เนาะทุกคนจุดนี้นี่เองนี่เนาะที่เป็นก้อนหินแล้วก็มีลักษณะมันกิ่วครึ่งกลางเป็นรูปธรรมจักรเนาะที่เพิ่นเอาไว้จุดนี้เป็นธรรมจักรขนาดใหญ่ก้อนหินก้อนนี้แหละนะที่เห็นหลายๆคนที่เพิ่นมาแล้วเพิ่นได้ถ่ายลงโซเชียลเนาะนี่ทุกคนเห็นบ่มันกิ่วครึ่งกลางเนาะแบบนี้เลยเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นดาวเครื่องกลางก็จะมีเป็นพระพุทธรูปอยู่โอ้รู้จักเราขึ้นมาเรื่อยบินจุดนี้นะทุกคนบินมาเมื่อกี้เพิ่งเห็นวะเห็นบอกเห็นภายโดยเห็นสวยงามเนาะอันนี้เนาะจะเป็นจุดไฮไลท์ของสถานที่ดังกล่าวนี่ที่สุดเลยจุดที่ทุกท่านเห็นที่มีพระพุทธรูปที่อยู่เครื่องกลางนั้นเนาะก็หมายความว่าเป็นโพงอยู่มาแต่ใดแล้วเนาะหลังจากนั้นเพิ่นก็จึงได้นําเป็นพระพุทธรูปมาใส่แห่งนั้นนั้นเนาะจุดนี้แหละเนาะเอิ้นว่าเป็นแอลขันเนาะเป็นก้อนหินที่ลักษณะทางนั้นเทิงก็จะกว้างและเครื่องกลางก็จะแคบเนาะเป็นจุดไฮไลท์ที่สุดเนาะเวลาทุกคนที่เดินทางมาแล้วก็อยากจะมาเห็นก็คือเมืองแมนสถานที่จุดนี้เองเนาะถ้าเฮาเบิ่งอีกมุมนึงอีกด้านนึงมันก็จะเป็นอีกลักษณะอีกแบบนึงเนาะทุกคนมันจะบ่คือกันเนาะทาง4ทิศจะแตกต่างกันแบบนี้ทุกคนนี่เนาะฝากกับนี้ก็เป็นอีแบบหนึ่งทางด้านเทิงก็จะมีหินหยองอยู่จุดนี้ก็จะเป็นพาราณหินเนาะเป็นก้อนหินแบบนี้จะเป็นป่าต
้นไม้กับบริใหญ่เนาะแต่ว่ายังใหญ่กันอยู่แล้วก็สลับซับซ้อนอยู่ปุ่นกับก้อนหินขนาดใหญ่เนาะแต่ว่าก้อนหินดังกล่าวนี่เนาะกะเป็นก้อนหินที่มันมีมาแต่หลายแล้วเนาะที่เกิดเป็นธรรมชาติที่สร้างขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่เห็นมาแต่โดดนานแล้วสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดก็คือก้อนหินนี้มันจะหย่องกันอยู่แบบนี้ก้อนหินหย่องกับก้อนหินที่เราเห็นแบบนี้เห็นเป็นความแตกต่างพระเจ้าปุ๊ยทุกคนจุดนี้งามหลายจุดนี้จุดที่เห็นนั้นถึงกับมีอีกอยู่ตรงพุ่นทางด้านนั้นทางด้านนั้นเนาะกับมีคือกันหินขนาดใหญ่มันก็น่าจะเกิดมาจากหลายล้านปีเนาะถ้าเว้าเรื่องวิทยาศาสตร์ก็จะแมนเกี่ยวกับเปลือกโลกของเฮานั่นแหละเนาะมีการยุบตัวบ่มีการเซาะกันอันนั้นละไปเนาะหลายๆปีก็เกิดเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้มันจะเป็นลักษณะเป็นขั้นไปเนาะหินเป็นแบบนี้หินหินลุงล่ะอยากจะนั่งถ่ายรูปอาจัดให้วิวงามเลยมันจะเป็นสั้นเป็นสั้นเนาะลักษณะคือว่าจุดนี้ข้าพเจ้ายืนนี่สั้นหนึ่งสั้นสองแล้วก็ขึ้นไปจะเป็นอีกสั้นสามสั้นสี่แล้วก็หาจุดยอดเนาะห้างนั้นยอดแบบนี้เป็นก้อนหินขนาดใหญ่โอ้ได้มาฮอดแล้วเนาะได้เห็นแต่อยู่ในคลิปวิดีโอแล้วก็ในรูปภาพเนาะที่ข้าเจ้าพากันถ่ายลงแต่ว่าครั้งนี้ได้มีโอกาสได้มาแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศแบบนี้เนาะให้ทุกท่านได้รับชมน้ำกันก็ดีใจเนาะได้เห็นแบบนี้แล้วก็สมกับครบอิดเมื่อยที่ได้มาแล้วก็คุ้มค่าอยู่ตัวจุดนั้นเนาะมันจะเป็นซ่อนๆกันอยู่เป็นสั้นเป็นสั้นอยู่และไออาจารย์มาเมื่อนั้นน่ะด้วยเขาเลยว่าโอ้ยขอยืมเครื่องกินกระเพาะหน่อยด้วยอาจารย์ด้วยวันนี้มันเลยถามมาอยู่หันอยู่นี่นะเป็นโมงเลยนะอาจารย์ด้วยวันนี้เครื่องงานของฝรั่งและผากไว้น้องคนแสบช็อกแล้วเจ้าเห็นบ่ไม่กางเกงกับตะบองเพชรกายอยู่นี่อาจารย์สามคนนั่งกันคือหนึ่งสองสามคือเจ้าถามไพ่ก็บ่เห็นนี่ตายอยู่ในนี้มันน่ะนะคันเจ้าคันพวกเจ้า3คนเห็นนั่นขอให้ได้อยู่มันน่ะโอ้ขอบ่ได้อยู่นี่อยู่นี่มีแต่เพชรในคันมันนอกอืมอยู่พื้นอยู่นี่เป็นเพชรเป็นพลอยอยู่นี่เพชรอยู่หั่นน่ะเป็นโมงอืมเป็นว่าอาจารย์น่ะแม่นบ่ตัวคันบ่ปลาชุดนี้ไอ้ของฝรั่งเอาผักไว้นะรุ่น8ซอกคักคักคักอันนี้ก็ของฝรั่งเอาเมื่อน้ำเลยเอาจอมเทิงบนไหนเพื่อน้ำหันหินสั้นพวกลงที่หัวสลัดโอ้ตัวเองจากนาฬิบวงเลยนี่สามมึงยังไปปูจุดนี้คักคักคักคุณเนาะจุดนี้คือกันจะเบิ่งอีกทางมุมด้านนี้ทางโน้นจะเป็นพืชนะทุกคนเห็นบ่มันจะเป็นพืชแล้วก็มีต้นไม้เนาะจุดนี้ก็จะเป็นเนินหินขึ้นมาเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะโอ้หินสลับซับซ้อนแป๊บนึงอ
นี่เนาะอันนี้เขาเตรียมไก่จะเป็นสายไฟสายไฟสายสูงวางกำด้านนั้นเลยอันนี้จะเห็นลักษณะคือเป็นจ่วยเนาะเป็นวางหินไปยางออกจากจุดนี้เนาะทุกท่านไปเบิ่งจุดใบตื้มเพิ่นว่ามีอีกเห็นได้ชมอีกลุงล่าถ่ายรูปมุมนี้ให้แน่ถ่ายรูปมุมนี้เวลามุมนี้ก็คือเอาแนวมาเอาเงียงข้างได้บ่1 2 7ไปต่อเก็บภาพเอาบันภาพเอาไว้เนาะเนาะได้มาแล้ว ข้างนี้เป็นดงหินกว้างแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องเล่าตำนานเนาะเรื่องนิทานอะไรในความเชื่อของเขาเนาะก็บวกกันไปหาว่าเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ก็เกิดจากเปลือกโลกของเขานั่นแหละเนาะในยุคที่มีถ้าเขาเบิ่งในสารคดีเนาะที่เห็นเพื่อนเราว่าตอนที่โลกของเขาเนาะมันมีการเคลื่อนหนิงแล้วก็ทับกันคือมีหลายล้านปีมาแล้วเนาะอันนี้จะเดินทางไปต่อเบิ่งจุดใหม่ล่างยังไปให้ไปใส่นี่เอาลงไปทำโอ้ไปทำหลวงพ่อคุณหลวงพ่อคุณเคยมาปฏิบัติธรรมผ่านมาทุดงเลยมาทุดงเก็บหัวเพิ่นสำเร็จอยู่นี่บ่เป็นทำใหญ่บ่มูโอ้หมอนน้อยๆแล้วบ่ฮู้จะคำว่าทำบ่มันบางบ่นั้นก็ใหญ่บ่ก็น้อยนะลงมาก็ยังเห็นก้อนหินบัดนี้จะเป็นการยางลงนะทุกคนเออโอ้ดิตาเพิ่มมาเรื่อมตัวเนาะพ่ออันนั้นฟันโคกทั้งกลางนี่ไม่ทั้งไม่มันมันตอนมากับมาทางหนึ่งบัดลงกับลงอีกทางใหม่เนาะเพราะว่าขันเขาอยากจะไปเบื้องธรรมอันบอนทีโอ้ตัวเฮาตัวเฮาอ่ะเพิ่นมาปฏิบัติธรรมในตอนนั้นพวกคุณนั้นก็จะแม่นไปทางเส้นทางเส้นนี้เนาะนี่ให้ลงไปก็จะเห็นเป็นลักษณะป่าไม้เป็นต้นไม้เป็นอันนี้ตื้มนอกมันเขาจะว่าอากาศเย็นหรือว่าเป็นนอใหญ่ๆเย็นหลายเย็นหลายตอนนี้ได้ไม่กินได้แล้วเห็นสุดหลายก็จะมีเป็นนอไม้มีนี่เสียงนกเสียงอะไรไปธรรมชาติน้องไม้ในดินดีกว่าต้องอ่อนใหม่เนาะโอ้มันมีคนมาตัดมันเนาะไอลาเคยขึ้นคู่พระจันทร์บ่บ่บ่ยังเถอะตาไม่ใช่ร้ายกันบักอันบักนั้นเคยชวนไปข้างไปข้างเต็มแต่ปลาไม้ไผ่เนาะเลยสามตัวนี้มื้อนั้นมันจับตู้ไอ้บ่ใส่โอ้เจ็บบ่